ทุกคนครับนี่คือโปรเจคเตอร์พกพาระดับไฮเอนด์ที่สว่างที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาตัวนี้ผมสามารถวางด้านข้างห้องครับแต่เขาสามารถปรับจอให้ตรงกลางห้องผมได้ด้วยสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับจะซื้อโปรเจคเตอร์ไฮเอนด์ก็รู้สึกว่าใหญ่เทอะท้าเกินไปแต่จะซื้อโปรเจคเตอร์พกพาก็รู้สึกว่าแสงน้อยใช้งานได้ไม่เต็มที่แถมแบตเตอรี่บางตัวก็ยังไม่ทนอีกแล้ววันนี้ทุกปัญหาที่ผมพูดถึงจะหมดไปเพราะผมหยิบโปรเจคเตอร์พกพาระดับไฮเอนด์ตัวนี้มารีวิวให้ดูครับ XGIMI Halo Plusทุกคนครับทุกวันนี้เวลาเราเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ดีๆสักตัวเนี่ยเราคงไม่อยากเอามาแค่ดูหนังในห้องนอนตอนกลางคืนอีกแล้วครับเราคงอยากเอามาใช้ในห้องนั่งเล่นเอาไปใช้ตอนกลางวันไม่ว่าจะนอนดูซีรีส์ในบ้านดูหนังในห้องรับแขกกับครอบครัวเล่นเกมหรือแม้กระทั่งเราจะจัดปาร์ตี้ในสวนไปไหนต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยากมีโปรเจคเตอร์จอใหญ่ๆไว้ฉายดูครับและทุกวันนี้ถ้าเราจะต้องซื้อทีวีไปไว้ในห้องต่างๆเนี่ยก็คงเปลืองเงินมากๆครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีโปรเจคเตอร์พกพาที่สว่างสู้แสงจะพกไปดูที่ไหนก็ได้วันนี้ผมก็เลยจัดมากับ XGIMI Halo Plus ตัวใหม่ล่าสุดจาก XGIMI เลยครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ XGIMI นะครับอยากจะบอกว่าในวงการโปรเจคเตอร์นะเขาพูดกันเยอะมากๆด้วยราคาเท่านี้กับคุณภาพแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยในช่วง8ปีที่ผ่านมา XGIMI ได้รับรางวัลนวัตกรรมนานาชาติจากทั่วโลกมากกว่า38รางวัลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องมาของในกล่องก็จะมีแบบนี้นะครับมีตัวโปรเจคเตอร์มีรีโมทมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์พร้อมกับปลั๊กไฟมาให้ครับและนี่คือตัวโปรเจคเตอร์ XGIMI Halo Plus นะครับอย่างแรกคือน้ำหนักเบามากครับแล้วดูไซส์ดิครับเทียบกับมือผมถือว่าเล็กมากครับแต่เห็นเล็กอย่างนี้ผมบอกเลยนะประสิทธิภาพไม่ธรรมดาครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่900แอนซีลูเมนกันเลยคือจะบอกว่า900แอนซีลูเมนคือสูงมากนะครับถ้าเทียบกับโปรเจคเตอร์ทุกตัวเลยที่ผมเคยรีวิวมาสำหรับการแสดงภาพเป็น Full HD และรองรับไฟล์ 4K ได้ครับมีแบตเตอรี่บิวอินมาในเครื่องครับและมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงานครับซึ่งถ้าใครเอาไปดูหนังนะครับก็ดูหนังเป็นเรื่องจบได้สบายๆครับหรือถ้าดูซีรีส์ก็ 4-5 ตอนเนี่ยสบายๆเลยครับตัวเครื่องมาพร้อมกับ Android TV เวอร์ชั่น 10.0 บวก Google Play ครับและเข้าถึงแอปพลิเคชันมากกว่า 5,000 รายการไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Disney HBO Netflix หรือว่า VTV ที่ผมชอบดูครับแล้วจะโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นหนึ่งในโปรเจคเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการและเขายังมาพร้อมกับรีโมทที่เป็นระบบโฮมแคสในตัวด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเราสามารถเล่นเกมโดยการใช้งาน Air Console นะครับผ่านมือถือทั้ง Android แล้วก็ iPhone ได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะโหลดผ่านแอปหรือเพื่อนๆจะสามารถคอนโทรลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ครับและส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเวลาเราใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้ได้ตอนกลางคืนใช่ป่ะแต่ตัวนี้เราสามารถใช้ในที่มีแสงได้ครับเขามาพร้อมเทคโนโลยีรูรับแสงอัจฉริยะที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติของภาพ AI ปรับปรุงคุณภาพความคมชัดของสีรวมถึงเอฟเฟกต์3มิติให้คมชัดและสมจริงมากขึ้นนะครับคือเราสามารถดูหนังได้จอใหญ่เหมือนดูในโรง3มิติกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องเสียงผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะเขามากับลำโพงฮาร์แมนคาร์ดอนขนาด5วัตต์จำนวน2ดอกบิวอินอยู่ข้างในเลยครับเห็นไหมมีโลโก้ฮาร์แมนคาร์ดอนติดด้านข้างด้วยอ่ะด้วยลำโพง2ดอกเนี่ยจะให้เสียงอันทรงพลังในระบบ DTS Studio ซึ่งนั่นก็คือระบบเสียงรอบทิศทางเสมือนจริงครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแค่อันนี้มันยังไม่สะใจน้อยไปนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Bluetooth ได้ครับเจ็ดวันหลังจากนี้ดวงวิญญาณของนางก็จะถูกผู้ใช้อาคมค่อยๆดูดไปโอ้โหคือแบบจะบอกว่าสุดจริงๆครับใครเข้าภาพแบบคมๆ High Dynamic Range เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ Dynamic HDR 10บวกครับให้คอนทราสต์สูงนะครับเพราะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยจะคมลึกครับที่สำคัญคือใครติดซีรีส์ชอบดูยาวๆดูตั้งแต่กลางคืนยันเช้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มีโหมดกรองแสงสีฟ้าช่วยป้องกันดวงตาของเราด้วยครับเรื่องอายุการใช้งานก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลอด LED คุณภาพสูงครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะสามารถใช้งานได้นานกว่า10ปีกันเลยทีเดียว
ใครมีปัญหาดูหนังนะครับแล้วเฟรมกระตุกภาพกระตุกนะครับจะบอกว่าปัญหานั้นจะหมดไปครับเพราะ Eskimi Halo Plus มาพร้อมกับเทคโนโลยีชดเชยการเคลื่อนไหว MEMC ภาพเนี่ยจะนุ่มละมุนมากขึ้นนะครับและใครที่ชอบมีปัญหากับรีโมทของ Google Assistant นะครับจะบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเขารองรับภาษาไทยด้วยแล้วก็รองรับภาษาทั่วโลกมากกว่า52ภาษาครับสู่นักร้องเพลงโอเควิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วมาดูที่ตัวเครื่องกันสักหน่อยครับตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าดูดีมากๆนะครับเพราะว่าพ่นสีมาเป็นแบบสีเทาแบบเขาด้านๆไม่เท่ากันนะครับคือแบบเก๋มากๆฮะแล้วก็มีรูระบายอากาศโดยรอบนะซึ่งทำออกมาลงตัวมากแล้วก็เป็นช่องลำโพงซ่อนอยู่ด้านในนะครับทำออกมาลงตัวมากๆนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่องเสียบหูฟัง 3.5 สบายๆนะช่องเสียบ HDMI นะครับสามารถใส่ USB 2.0 ได้แล้วก็มีปุ่ม power ครับเฮ้ยทุกคนด้านบนเนี่ยเขามีปุ่มอยู่นะแต่เดี๋ยวผมดูนะครับน่าจะเป็นปุ่มแบบแตะระบบสัมผัสอ่ะเราลองมาเปิดเครื่องกันดูเลยดีกว่านะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับระบบ ISA นะครับซึ่งสามารถปรับหน้าจออัตโนมัติได้ครับแล้วคือจะบอกว่ารวดเร็วมากๆนะครับทีนี้ให้ดูนะครับนี่คือตอนกลางวันนะครับแดดเปรี้ยงๆเลยนะแล้วก็ผมฉายอยู่บนจอภาพขนาด50นิ้วครับจะเห็นว่าภาพคือโอเคนะถือว่าคมชัดครับดูสบายตาครับตัวหนังสือทุกอย่างเห็นชัดครับภาพคมกริบเลยครับซึ่งทุกคนดูนะครับเขามีความสามารถในการหาพื้นที่ด้วยนะเห็นไหมผมฉายออกไปนอกพื้นที่นะจะสังเกตว่าเขาก็มีการปรับมีการซูมนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะเลือกให้เหมาะกับพื้นที่นะครับว่าพื้นที่สีขาวของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีขนาดแค่ไหนนะครับเขาก็จะปรับให้เหมาะสมครับผมพยายามจะให้เขาปรับเองนะสามารถคอนโทรลได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคอนโทรลเสียงครับจากตัวเครื่องครับทุกคนครับที่รีโมทนะครับเราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่อยากให้ดูนิดนึงครับด้านใต้รีโมทนะจะมีปุ่มเพิ่มมานะครับถ้าอยู่อย่างนี้คือปรับวอลลุ่มนะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเราปรับมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับโฟกัสนะครับแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับการตั้งค่าใช้งานครั้งแรกนะครับผมขอเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราเชื่อมต่อแล้วเรากดต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนเครือข่ายนะครับเราก็กดเข้ามาครับเลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราต้องการใช้นะครับซึ่งผมก็ใช้อันเดิมเนี่ยแล้วนะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อครับเครื่องจะทำการเชื่อมต่อเองอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเราก็ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ได้เลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเขาก็จะให้เราเลือกแอปพลิเคชันนะซึ่งเขาก็จะรู้แหละว่าปกติเราใช้แอปพลิเคชันหรือเรามีแอปพลิเคชันอะไรเคยดาวน์โหลดอยู่แล้วผ่าน Google Play นะครับเราอยากใช้อะไรนะครับเราก็ดาวน์โหลดไว้ครับผมก็ดาวน์โหลดทุกแอปพลิเคชันที่ผมต้องการลงมาบนตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปใน Google Play ได้เลยครับถ้าถามผมมาว่าภาพเป็นไงกลางวันสู้แสงได้ไหมคือผมจะบอกว่าสามารถดูได้นะครับสู้แสงได้ใช้ได้ประมาณนึงเลยนะทีเนี้ยเมื่อกี้เราให้ดูในจอ50นิ้วนะครับทีนี้บ้านผมไม่ได้มีจอใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาฉายเข้ากำแพงบ้านให้ดูฮะซึ่งในห้องนอนผมนะครับก็จะมีแสงประมาณนี้นะครับปิดม่านไว้สักนิดนึงนะครับซึ่งผมก็สามารถถอดปลั๊กยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับเดี๋ยวฉายเข้าผนังดูการแชร์หน้าจอจากมือถือนะครับเข้าสู่โปรเจคเตอร์ก็ง่ายมากนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ปุ่มการแคสหน้าจอตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็กดนะครับตั้งค่าทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นะครับให้จับสัญญาณแล้วก็จะมองเห็นเครื่องโปรเจคเตอร์พอกดเชื่อมต่อปุ๊บนะครับหน้าจอมือถือของเราก็จะขึ้นไปอยู่บนหน้าจอโปรเจคเตอร์ปั๊บเลยเท่าที่ผมดูนะครับการสไลด์หน้าจอนะครับก็ค่อนข้างเรียลไทม์เลยครับแทบจะไม่ดีเลย์นะแล้วก็สีที่ออกมานะครับคมชัดมากๆครับหรือเราจะแชร์วิดีโอหน้าจอแอปพลิเคชันจากมือถือนะครับอย่าง YouTube ขึ้นไปก็ได้ครับน่าจะเป็นการเล่น Candy Crush ที่อลังการที่สุดแล้วตอนนี้ที่มีตั้งใจด้วยดูดิFeel my heart beat song and let me sing forevermore
ทุกคนครับโปรเจคเตอร์วางอย่างนี้นะครับคนก็นอนอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถดูบนเพดานได้อย่างนี้เลยครับสำหรับการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ภายนอกโดยสาย HDMI ก็ดีไม่มีปัญหานะครับผมลองเชื่อมต่อกับเครื่อง PlayStation 4ภาพออกมาคมชัดภาพตรงเสียงตรงและแถมเฟรมเรทก็ไม่กระตุกด้วยครับโอ้ชนเลยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่นะรถน่าจะพังไปแล้วนะเนี่ยและยังมีแอปพลิเคชันในเครื่องที่รองรับการเล่นเกมผ่านรีโมทด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Google AirPlay สามารถเล่นเกมโดยที่ใช้มือถือของเราเนี่ยแหละเป็นจอยบังคับได้ง่ายๆเลยแล้วเขาก็เป็นผู้ชนะเย้เพื่อนๆครับแล้วที่ชอบมากๆเลยนะคือปกติผมวางโปรเจคเตอร์เนี่ยต้องวางบนแท่นข้างบนกลางห้องใช่ไหมแต่โปรเจคเตอร์ตัวนี้ผมสามารถวางด้านข้างห้องครับแต่เขาสามารถปรับจอให้ตรงกลางห้องผมได้ด้วยสรุปการใช้งาน Xgimi Halo Pass ตัวนี้ดีไหมดีมากครับตั้งแต่ผมใช้โปรเจคเตอร์มานะจะบอกว่าตัวนี้ภาพคมชัดที่สุดคือขนาดไฟล์วิดีโอ YouTube ที่เราถ่ายเองครับเราตัดต่อเองในเครื่องคอมพิวเตอร์นะเรายังเห็นเลยว่าภาพมันไม่ได้สมูทขนาดนั้นตอนที่เราตัดต่อครับแต่พอไปฉายผ่านโปรเจคเตอร์ตัวนี้ภาพที่ออกมาผ่านโปรเจคเตอร์นอกจากคมชัดแล้วภาพยังนุ่มสมูทมากขึ้นอีกด้วยครับหรือแม้กระทั่งไฟล์ที่เราแคสจากมือถือเราขึ้นไปอ่ะเราเห็นนะเราถ่ายในมือถือเราอ่ะว่ามันก็ไม่ได้นุ่มสมูทขนาดนั้นครับแต่พอขึ้นจอภาพมันดูนุ่มนวลเคลื่อนไหวแบบพริ้วมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับเม็ดพิกเซลที่เราเห็นบนแผ่นจอโปรเจคเตอร์นะภาพจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมดโดยที่ไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะภาพตรงไหนที่สีมันเคยสิดภาพวิดีโอที่มันเคยสิดภาพก็คมชัดมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบดูแบบหนังแนวแบบแอคชั่นต่อสู้มีแสงสีเสียงต่อสู้กันนะครับอย่างที่ผมเปิดดูนะอย่างถังซาหรือหนังจีนกำลังภายในที่มีเอฟเฟคเยอะภาพอลังการนะผมบอกเลยนะว่าสะใจมากๆเอาเป็นว่าใครเป็นคอหนังขาดหนังไม่ได้แล้วชอบดูหนังจอใหญ่ๆต่อไปนี้ไม่ต้องไปโรงหนังแล้วครับซื้อโปรเจคเตอร์ตัวนี้ติดบ้านไว้ได้เลยรีวิวให้ดูแล้วนะครับโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาตัวเล็กกระทัดรัดแต่คุณภาพไม่ธรรมดากับ Xgimi Halo Plus ครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปซื้อช่วงนี้นะครับเขายังใจดีแจกหูฟัง Diso Go Pod อีกด้วยนะครับแต่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะรีบกดไปซื้อกันนะจ๊ะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโอ้คืนนี้ไปดูหนังให้สะใจดีกว่าอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like